เกมจากสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีครับไปดูสุพรรณบุรี FC ครับเจอกับ BC เทโรศาสนะคู่นี้ก็สนุกมากแล้วจตุรงพิมพ์คูณยิงโอ้โหร้ายมากครับลูกนี้9นาทีแรกโค้ชอุ้มมันง่ายไปไหมครับคือตรงนี้ต้องกองหลังครับพลาดเต็มๆครับเรื่องการสอดซ้อนไม่มีให้เห็นเลยครับนี่ครับอยู่ๆหลุดเฉยเลยโอ้แล้วยิงแต่นี้เซนเตอร์น่าจะเอาไพโรจน์ยืนคู่กับดีวะพานุพงศ์ไหมครับหรือว่าน่าจะเป็นไพโรจน์ไปแล้วไพโรจน์ไปแล้วไพโรจน์ย้ายไปแล้วไปอยู่กับ MG. ไปอยู่กับเพื่อนตำรวจดีวายกับพานุพงศ์ขออะไรฮะแล้วดูฝั่งรูปแบบการเล่นครับซัดตีเสมอให้กับสุพรรณวันนี้การเล่นยิงดีมากไม่จับเลยนะครับด้วยเท้าซ้ายเขาถนัดอยู่แล้ววันนี้ครับแล้วยิงมุมแคบเข้าไปเซนเตอร์เป็นพานุพงศ์ยืนกับเอ็นจีเพราะว่าย้ายกันเยอะเหลือเกินช่วงนี้ก็มึนๆกันบ้างแค่สามวันเองเดชาศาสตร์โฉมครับพ้นโทษแบนกลับมาครับวางทางซ้ายกับการเล่นยิงโอ้ไม่ต้องจับเลยครับ 1-1 พอได้ประตูตีเสมอเนี่ยสุพรรณลุยแหลกเลยครับจังหวะชาร์จของการเล่นครับไม่ผ่านมือทศพรศรีเรืองรังสรรค์ครับเปิดเตะมุมให้กับ BC ถอยมาม่งไม่ตรงครับนฤบดินทร์ยิ่งเล่นยิ่งมีความแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ คือลงตัวครับตอนนี้ทีมของทีม BC เทโรกำลังลงตัวครับครับโรสบอลเซตได้อีกครั้งนึงครับนายเป็นลินเดมันยิงจังหวะแรกนะครับสุพรรณโอกาสเยอะมากครับดูซ้ายตรงนี้ของคิงบิยอนครับโอ้โหบอลหลุดกรอบนิดเดียวภาพที่จะเห็นก็คือว่าใช้งานบิยอนเลนเดมันเยอะเหลือเกินสุพรรณฟรีคิกของ BC ครับรังสรรค์วางมาแล้ววิ่งมายิงตรงนี้นั่นลิเบอร์ดินอีกแล้วบอลไม่ผ่านมือพุทธศาสตร์บุญปกมาอยู่กับสุพรรณบุรีแล้วได้ลงสนามเลยนะครับพุทธศาสตร์จากทีมปทุมคนองครึ่งหลังสุพรรณลุยแหลกเหมือนเดิมครับเพื่อจะนำ 2-1 ให้ได้บอลคุกคลิกก็ไม่ได้อีกนี่นะครับจังหวะของสุพรรณบุรีชาดิวก็ลงเลยครับไม่ได้ประตูจริงๆน่าได้ครับผู้สามประตูทดทองหันหลังให้แล้วนะครับมาดูครับหมุนหันหลังให้แล้วนะมีตัวเคลียร์ได้ก่อนที่หน้าปากประตูฟรีคิกของ BC ครับรังสรรค์วางโค้งมาแล้วพอบุกเยอะแล้วทำไม่ได้ครับโอ้โหโชชิโมจิครับทำประตูให้ BC นำ 2-1 นี่เป็นความแตกต่างฟุตบอลครับฝั่งนึงโยนเหมือนกันเลยครับแต่ทำประตูไม่ได้แต่ว่าโยนเข้าไปเข้าประตูคือรังสรรค์เนี่ยโยนได้แม่นเหลือเกินโอ้โหแล้วไปวัดกันตรงนั้นแล้วครับแล้วเป็นโชชิโมจิที่เบียดขึ้นมาคนเดียวเลยด้วยซ้ำครับแล้วเข้าประตูไปนำ 2-1 มาไปไหนหมดจักรพันธ์ยิงติดกำแพงซ้ำอีกครั้งนึงไม่ได้ครับดูลูกนี้นะครับกว่า40เพิ่งของข้างสนามตัวเองนะครับยูเบิร์ตคมสั้นสปรินต์หนี2ด่านไป2คนข้างในมีเพื่อนยูเบิร์ตสุดๆจริงๆครับโอ้โหพละกำลังเหลือๆเลยครับเปิดให้กับนฤพลอารมณ์สว่างซัดเข้าไปมีอีกไหมครับอย่างเงี้ยโอ้โหคุณเบียร์คนคือตรงนี้ต้องชมคุมสั้นเลยแล้วก็ดูเซนเตอร์ครับไม่น่าสไลด์เลยนะครับแหมสไลด์ตายเลยครับนี่ถ้าไม่ชัวร์อย่าสไลด์อย่าสไลด์ไม่ร้อยใช้ได้ทุกครั้งนะครับถ้าไม่ชัวร์อย่าสไลด์ผมจะเอาไปบอกลูกๆหลานๆผมที่เล่นฟุตบอลหมดเลยนะเนี่ยเนี่ยถ้ายังวิ่งอยู่เนี่ยครับผมรับรองได้ยังไม่มีโอกาสเป็นอย่างนี้แน่นอนโค้ชอุ้มบอกว่าไม่ชัวร์อย่าสไลด์ตอนนำ 3-1 ครับ BC เล่งต่อเล่นในบ้านโอ้โหแล้วหม่งเข้าไป 3-2 ครับขออภัยครับสุพรรณบุรีครับดียุบแรมครับหม่งไล่มา 2-3 เวลายังเหลือด้วยนะครับเวลาเหลือฮะสูสีเหลือเกินคู่นี้เนี่ยเปิดมาแทบจะเป็นลูกสูตรเลยครับแล้วก็หม่งย้อนกลับมาแล้วมีตัวเข้าทำครับสุดท้ายไม่มีสกอร์เพิ่มเติมนะครับก็เป็น3แต้มของ BEC ครับชนะสุพรรณ 3-2 ชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น